ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนนะครับวันนี้เท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูไอซ์สตรอเบอรี่มัทฉะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำในส่วนของครีมนมกันก่อนนะครับดังนั้นนะครับตัวครีมนมของเรานะฮะก็จะมีนมสดนะครับ UHT แบบนี้ตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องบอกเลยจริงๆนมข้นหวานนะครับใส่นิดหนึ่งนะฮะเขาจะอร่อยมากเราคนให้พอเข้ากันครับพอนมข้นหวานเริ่มละลายนะครับก็แปลว่าโอเคละจากนั้นนะครับเราจะมาทำในส่วนของมัทฉะกันครับหรือชาเขียวนะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้จากนั้นก็ใส่น้ำอุ่นลงไปผสมนะครับคนผสมให้เข้ากันแอบใส่นิดนึงนะฮะสีผสมอาหารสีเขียวครับใส่ลงไปนะครับสีเขาบอกได้เลยว่าสะดุดตาจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวน้ำตาลทรายลงไปนะครับให้โฟมของเราขึ้นแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นนะฮะตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับค่อยๆเปิดแล้วก็คนให้เข้ากันเลยแบบนี้เอาละครับเราตีจนขึ้นฟูนะครับเป็นครีมแบบนี้เลยสังเกตนะครับรีบจัดเสิร์ฟเลยนะครับอันนี้คือกำลังอร่อยเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมีตัวซอสสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วครับนะครับน้ำแข็งค่อยๆใส่ลงไปประมาณเกือบๆเต็มถ้วยแบบนี้นะครับจากนั้นครับส่วนผสมครีมนมที่เราผสมไว้ตอนแรกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับด้านล่างสุดนะฮะจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสีขาวซึ่งเป็นของครีมนมที่เราผสมไว้นะครับและด้านบนนะครับจะเป็นความสวยงามมากๆเพราะว่าจะเป็นสีเขียวในสไตล์ของมัทฉะนะฮะเราก็จะใส่ครีมลงไปก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่1ลูกแบบนี้เขียวแดงจะได้ตัดกันสวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับไอซ์สตรอเบอรี่มัทฉะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้การทำขนมปังหวานมาฝากค่ะขนมปังหวานขนมปังชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงกว่าขนมปังชนิดอื่นๆชื่อของขนมปังก็มักจะเรียกชื่อตามไส้ที่ใส่เช่นขนมปังเนยสดขนมปังมะพร้าวขนมปังสังขยาเป็นต้นวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการทำขนมปังก็คือแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศมีโปรตีนสูงประมาณ 13.5-14% สามารถดูดซึมน้ำได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นลักษณะของแป้งเนื้อจะค่อนข้างหยาบกว่าแป้งชนิดอื่นมีสีขาวนวลเหมาะสำหรับทำขนมปังทุกชนิดเทคนิคการทำขนมปังหวานการทำขนมปังหวานควรเลือกแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงมีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศจะได้ขนมปังที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานการตีส่วนผสมแป้งควรใช้น้ำเย็นน้ำเย็นจะช่วยให้ยีสต์ทำงานช้าลงไม่ทำให้เกิดฟองอากาศสามารถคลึงทำรูปร่างได้ง่ายได้ขนมปังที่มีผิวเนียนสวยการสังเกตว่าแป้งขนมปังหวานตีได้ที่สามารถสังเกตจากผิวโดที่เนียนไม่มีเม็ดแป้งปนอยู่และเมื่อหยิบก้อนแป้งหรือก้อนโดมาดึงด้วยมือทั้งสองข้างจะได้โดที่บางเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มแสดงว่าก้อนโดตีได้ที่แล้วเมื่อนวดก้อนโดเสร็จเรียบร้อยก่อนตัดชั่งน้ำหนักควรฟาดโดลงกับพื้นประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศที่เกิดในระหว่างการนวดออกการตัดโดควรตัดเป็นเส้นก่อนจากนั้นจึงตัดให้ได้ตามน้ำหนักจะช่วยทำให้ไม่เกิดเศษโดในระหว่างการตัดเมื่อตัดโดตามน้ำหนักเสร็จควรคลึงโดให้เนียนการคลึงโดจะทำให้ผิวขนมปังออกมาเนียนสวยค่ะเมื่อขึ้นรูปขนมปังหวานเสร็จเรียบร้อยควรพักโดจนขึ้นเป็น2เท่าการสังเกตว่าโดขนมปังหวานขึ้นได้ที่ให้ใช้ปลายนิ้วจิ้มไปที่ก้อนโดถ้าก้อนโดบุ๋มตามรอยนิ้วและเมื่อดึงนิ้วออกโดดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังคงเห็นเป็นรอยนิ้วอยู่แสดงว่าโดขึ้นได้ที่แล้วค่ะการอบขนมปังหวานถ้าเป็นขนมปังที่เรียงใส่ถาด
จะใช้อุณหภูมิในการอบประมาณ200องศาเซลเซียสโดยใช้ทั้งไฟบนและไฟล่างแต่ถ้าเป็นขนมปังหวานที่ใส่ลงในพิมพ์จะใช้อุณหภูมิในการอบประมาณ150ถึง175องศาเซลเซียสโดยใช้ไฟล่างเพียงอย่างเดียวการใช้อุณหภูมิในการอบที่เหมาะสมจะช่วยให้ขนมปังหวานมีความนุ่มชุ่มชื้นดีแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังหวานที่มีความนุ่มหอมอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM